ตอนนี้ผมอยู่ที่มินิเอกมัยฮะมาเพื่อทดลองเจ้ารถไฟฟ้าโฉมใหม่ล่าสุดมินิคูเปอร์ SE นะครับไม่ได้อะไรเลยฮะแค่อยากรู้ว่าชาร์จเต็ม 100% เนี่ยใช้งาน1วันเต็มๆเนี่ยมันจะพอไหมไอ้ที่เขาเคลมว่า200กิโลเมตรเนี่ยวิ่งได้จริงแค่ไหนไปดูกันครับเข้ามาอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยฮะที่ต้องทำนั่นคือการโหลดแอปครับเราต้องมีแอปก่อนฮะแอปที่ว่านี้ก็คือแอปของมินิครับก็เนี่ยฮะผมโหลดมาไว้เป็นที่เรียบร้อยข้อมูลในนี้สำคัญมากสำคัญยังไงมันสามารถแสดงสถานะของตัวรถต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันกับรถเนี่ยฮะมันทำงานผ่านคลาวด์นะครับตัวรถเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่คลาวด์แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันก็จะดึงข้อมูลจากคลาวด์ลงมาใช้งานนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะใส่รถของ BM ของมินิใส่เข้าไปอยู่ในนี้ได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ารู้สถานะของรถในครอบครัวได้ทั้งหมดอ่ะเป็นอันว่าลงแอปเรียบร้อยนะครับทุกอย่างพร้อมเราก็พร้อมที่จะไปอ่ะเลื่อนเบาะนิดนึงเบาะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะเป็นเบาะแบบแมนนวลสตาร์ทรถก็อย่างนี้ฮะเหยียบเบรกแล้วก็ติดเครื่องตอนนี้แบตเต็ม 100% นะครับระยะทางที่ระบุอยู่บนแอปบอกไว้ว่าเราจะวิ่งได้150กิโลเมตรเดี๋ยวไปพิสูจน์กันว่ามันไปได้กี่กิโลเมตรสำหรับ1ฟังก์ชันสำคัญที่ต้องกล่าวถึงเลยนะครับนั่นคือในส่วนของตัว regenerative braking นะครับนั่นคือการใช้ง่ายๆเลยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีใช้วันเพดเดลก็คือใช้แค่แป้นคันเร่งเพียงอย่างเดียวนะครับคันนี้เซตได้นะโดยเซตค่าความหน่วงได้หลายระดับนะครับตอนนี้เราเซตไว้สูงสุดคือแบบหาสุดคือง่ายว่ามีการปั่นไฟกลับไปทุกครั้งที่เบรกแล้วก็มันสามารถที่จะใช้คันเร่งเพียงอย่างเดียวนะครับในการที่จะเบรกได้ด้วยคือง่ายว่าปล่อยเนี่ยค่อยๆชะลอคือแต่ถ้าคุณปล่อยเร็วเลยนะปล่อยแบบรวดเร็วปุ๊บมันจะดึงหัวทิ่มเลยนะบอกไว้ก่อนตรงนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับมันพอสมควรสำหรับจุดหมายแรกของเรานี่นะครับก็จะไปเส้นรามอินทราครับแล้วเราก็มาถึงแฟชั่นไอแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ 9% วิ่งได้ระยะทางประมาณ 16-17 กิโลเมตรนะครับถามว่ามาทำอะไรก็ไม่ได้อะไรฮะตั้งใจว่าจะมาซื้อห้างไว้เป็นของตัวเองสักห้างนึงก็เห็นห้างนี้น่าสนใจก็เลยมาดูซะหน่อยนับตั้งแต่สตาร์ทรถมานี่ก็ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงเศษนะครับประมาณชั่วโมง10นาทีวิ่งมา30กิโลกว่า30กิโลเมตรแล้วแบตเตอรี่หายไป 14% นะครับโอเคนะจริงๆตะกี้แวะที่ Challenger มาแล้วนะครับแต่เผอิญว่าเขาปิดกิจการนะครับช่วงนี้โดนโควิดนะครับก็ปิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ซื้อยังซื้อไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวหาทำเลใหม่ในการที่จะซื้ออะไรสักอย่างดูก็ตอนนี้วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 19% ระยะทางที่วิ่งคือ41กิโลเมตรโอเคนะใช้ได้อยู่วิ่งกันแบบมนุษย์ธรรมดาปกติทั่วไปส่วนเป้าหมายต่อไปที่ไหนอย่างไรไปติดตามกันดูฮะแล้วเราก็มาถึงครึ่งทางของการเดินทางในรอบนี้นะครับ 50% ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยก็ขออนุญาตแวะพักสักนิดนึงครับตอนนี้อยู่ที่ร้านปีเตอร์เดอะแรบบิทนะครับดับเครื่องแล้วพักรถยนต์น่ะวิ่งได้เต็มๆสบายๆ200กิโลอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยควรจะต้องได้รับการพักผ่อนอย่างน้อย100กิโลเมตรหรือประมาณ 2-3 ชั่วโมงควรพักแป๊บนึงเราออกจากถนนอักษะ
ประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะว่าแล้วระยะทางวิ่งตอนนี้วิ่งมาแล้วประมาณ110กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 43% เดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่าจุดหมายถึงจุดหมายปลายทางของผมแล้วเนี่ยระยะทางเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ผมก็วิ่งทะลุผ่าเมืองเลยครับผ่าใจกลางกรุงเทพเลยก็สมรรถนะยอดเยี่ยมเป็นรถที่คล่องตัวมากเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองนะครับเรียกว่าใครก็ตามที่ใช้มินิเนี่ยตรงเนี้ยคือจุดเด่นที่สุดของเขาแล้วใช้งานในเมืองแล้วมาผสานกับการเป็นรถไฟฟ้าด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยพอใช้งานในเมืองปุ๊บมันจะประหยัดกว่าการวิ่งทางยาววิ่งออกนอกเมืองนะครับผมเดินทางจากถนนอักษะพุทธมณฑลสาย4นะครับมาจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยระยะทางประมาณ40กว่ากิโลเมตรใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 22% นะครับแล้วก็เหลือระยะทางวิ่งได้อีก40กิโลเมตรถามว่าน่ากลัวไหมไม่เลยสำหรับผมเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าผมจะไปชาร์จที่ไหนด้วยระยะทางเท่าไหร่นั่นเองนะครับบทสรุปการขับขี่ในวันนี้ก็คือภาพรวมและพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าขับแบบใช้ชีวิตปกติทั่วไปทั้งเร่งเร็วในเมืองนอกเมือง160กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ทำได้แบบไม่ต้องกังวลแต่ประการใดมานะครับท่านผู้ชมครับ 10% สุดท้ายมาลุ้นกันนะครับว่าผมนั้นจะไปถึงจุดชาร์จไหมเหนือสิ่งใดคือผมพลาดผมขึ้นสะพานซึ่งตรงนี้ต้องลุ้นกันจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมคำนวณไว้ไม่พลาดแน่นอนแต่กลายเป็นว่าการขึ้นสะพานทำให้ระยะทางทุกอย่างต้องเพิ่มแล้วเจอรถติดหนักกว่าเดิมจังที่จริงๆแล้วผมเลี้ยวไปนิดเดียวอ่ะอีกไม่เกิน 3-4 โลก็ถึงจุดแล้วแต่ผมพลาดเรียบร้อยนะครับจอดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะชาร์จแบตแล้วบทสรุปของวันนี้คือเราขับไปทั้งสิ้น193กิโลเมตรระยะทางเหลือ9กิโลเมตรตามการแสดงผลบนหน้าจอนะแล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 6% ใช้ระยะเวลาในการขับทั้งสิ้น5ชั่วโมงครึ่งเกือบ6ชั่วโมงกว่าจะทำให้แบตมันเกือบหมดได้แต่ยังไม่หมดนะก็เรียกว่าเป็นความสนุกอย่างนึงเป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกมากๆใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วนแล้วก็เหมาะมากกับการใช้งานในเมืองเป็นรถคันที่2ที่3ของบ้านนะครับถ้าจะไปต่างจังหวัดอันนี้อาจจะต้องคำนวณระยะทางกันนิดนึงและจุดชาร์จแต่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ย1วันบอกเลยว่าสบายมากคุณกลับมาถึงบ้านแล้วคุณมาชาร์จหรือไปถึงที่ทำงานแล้วชาร์จสบายเป็นเวลา30นาทีตามที่เราประเมินไว้นะครับเรามาชาร์จกันที่มินิเอกมัยแห่งนี้นะครับด้วยชุดวอลชาร์จที่เขาแถมมาให้ซึ่งติดตั้งอยู่ตรงนี้30นาทีที่ผ่านมาครับตัวเลขการชาร์จที่ได้จาก 6% นะกลายมาเป็น 27% นะครับแล้วก็ระยะทางวิ่งจาก8กิโลเมตรตอนนี้44กิโลเมตร30นาทีได้เรียกว่าได้มา21% โดยประมาณนะครับกับชุดวอลชาร์จที่เขาแถมมาให้ถือว่าโอเคนะแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการกลับบ้านได้แล้วก็ถ้ามาที่นี่ชาร์จที่นี่แวะพักกินกาแฟนู่นนี่นั่นเขายินดีต้อนรับเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของมินิไปก็เป็นอันว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านแล้วจะไปลองชาร์จที่บ้านดูว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชุดที่เขาแถมมาให้อีกหนึ่งชุดนะส่วนชุดวอลชาร์จเนี่ยเขาแถมเพราะว่าถ้าคุณใช้บริการทางการเงินกับ BMW Financial นะครับเขาก็จะแถมชุดวอลชาร์จนั้นให้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ลองต่อลองดูนะครับว่าเขาจะแถมไหมแต่ว่าถ้าใช้บริการเขาแถมให้ส่วนชุดมาตรฐานเดี๋ยวไปลองชาร์จกันดูครับว่าได้เท่าไหร่อย่างไรตื่นเช้ามาก็เดินมาดูรถนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมทิ้งรถเอาไว้ทั้งคืนนะครับแล้วก็
เสียบไว้อย่างเงี้ยฮะง่ายๆธรรมดาเนี่ยครับเปิดประตูอ่ะเรียบร้อยเต็ม 100% นะครับเงื่อนไขสำคัญนะอันนี้สำคัญมากคือปลั๊กของคุณเนี่ยฮะจะต้องเดินสายดินแท้เป็นกราวแท้นะครับมันก็จะถอดมาง่ายๆแบบนี้คุณก็จะวิ่งได้200กิโลเมตรต่อวันโดยที่ใช้งานมันเหมือนโทรศัพท์มือถือครับกลับถึงบ้านก็ชาร์จเช้ามาถอดปลั๊กแล้วก็ขับออกไปใช้ได้เย็นกลับมาก็ชาร์จไม่ต้องกลัวแบตหมดก็ห่วงแค่เรื่องเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเท่านั้นเอาเป็นว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการทดลองใช้งานอย่างเต็มรูปแบบสำหรับมินิ SE รถไฟฟ้ารุ่นแรกของมินิผมว่ามันเหมาะนะเหมาะกับรถคันที่2คันที่3ของบ้านแล้วก็ใครก็ตามที่กำลังมองหารถไฟฟ้าอยากทดลองใช้งานสมรรถนะว่ามันเป็นอย่างไรนี่ฮะตอบโจทย์รีบตัดสินใจจองกันนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าล็อตนี้จะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วจะหมดแล้วต้องรอรถนานแค่ไหนตอบไม่ได้เลยจริงๆนะครับมันมาแล้วรถไฟฟ้าพร้อมใช้งาน